มาคุณผู้ชมต่อกันเลยดีกว่าเรื่องคู่หวานกันนะคะณเดชน์กับญาญ่าแหมคู่นี้เนี่ยขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดเป็นที่จับตามองอยู่เสมอล่าสุดควงกันไปเพิ่มความหวานค่ะเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสโดยที่มีแม่แก้วนี่แหละคอยโพสต์รูปของลูกชายนะคะกับว่าที่ลูกสะใภ้ลงใน IG ของตัวเองแต่ว่าไม่เท่านั้นคุณผู้ชมขาระหว่างที่ทยอยลงรูปเนี่ยเหมือนมีการบอกใบ้เป็นในๆว่าทริปนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นรูปหวานๆด้วยแคปชั่นเขาบอกว่ารอภาพหวานอยู่แบบนี้คือภาพหวานเนี่ยของทั้งคู่นะคะจาก IG แม่แก้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่มันสร้างเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยเป็นภาพคู่สุดน่ารัก NY ที่ถ่ายตอนเขาอยู่ในรถภาพนี้แล้วเขาเนี่ยดันไปโพสต์ลงใน Instagram ที่ใช้ชื่อว่า Wish for Thai Kids นะคะเป็น IG ของณเดชน์ที่ก่อนหน้านี้เดียเคยออกมาบอกแล้วว่าเจ้าตัวเขาไม่เล่น IG แต่ว่ามี IG นี้ขึ้นมาเพื่อไม่ได้จะลงรูปตัวเองจะลงรูปงานการกุศลงานทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นภาพที่ตัวเองชอบถ่ายนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันดันมีรูปนี้โผล่ขึ้นมาปั๊บเราก็เลยงงว่าเอ้าก็ไหนบอกว่าจะไม่เคยลงรูปไง อันนี้คืออะไรแต่สักพักนึงคุณผู้ชมภาพนี้หายไปลบทิ้งเราก็เลยเอ๊ะหรือมีการมือลั่นเพราะว่าใน IG Story เขาลงคำนี้ค่ะอุ๊บ IG again คือเหมือนแบบว่าแบบเหมือนมือลั่นน่ะหรือใครใครจะลั่นก็ไม่รู้คุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์น่ารักที่แบบถึงต่อให้โผล่มาแป๊บเดียวให้เราได้เห็นกันคนก็แบบหุยดีจังโชคดีแล้วที่ลั่นเขาได้เห็นกันไปเที่ยวสวนคลอดนี่ด้วยวันอาทิตย์นี้คุณผู้ชมขาญาญ่าเนี่ยเขามีออกงานอีเวนต์เขาจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงใครลั่นกันแน่จะอุ๊บยังไงเดี๋ยวติดตามกันมาเล่าให้ฟังแน่นอนค่ะ